ข่าวนี้ต้องเรียกว่า10ปียังไม่สายตำรวจยังจะตามจับได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะในเรือนจำนครสวรรค์คุณผู้ชมฮะคนนี้เคยเป็นข้าราชการของเรือนจำฮะเป็นอดีตข้าราชการ47ตอนที่เป็นข้าราชการเนี่ยทำอะไรรู้ไหมครับคุณผู้ชมฮะโกงเงินผู้ต้องขังอะคุณผู้ชมฮะโกงไปถึง 1,000 คนรวมเป็นเงินกว่า3ล้านบาทคดีเกิดมาเป็น10ปีแต่สุดท้ายนี่ฮะอย่างที่บอกไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้นี่ตำรวจสอบสวนกลางสุดท้ายไปรวบตัวได้นะครับคุณผู้ชมฮะตำรวจป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติไม่ชอบหรือว่าปปป.ครับเข้าไปจับกุมนางมัทธิรานะครับอายุ45ปีครับเป็นอดีตข้าราชการชำนาญการ C7 นะครับของเรือนจำกลางนครสวรรค์แล้วก็เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาทุจริตและประพฤติไม่ชอบภาค6ครับระหว่างหลบหนีไปอยู่ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดกำแพงเพชรเป็นเวลา10ปีแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะซึ่งคดีนี้อย่างที่ผมบอกไป10ปีไม่สายเพราะอะไรคดีนี้ต้องย้อนไปตั้งแต่ปี2556ระหว่างที่นางมัทธิราตอนนั้นเนี่ยปฏิบัติงานเป็นเจ้าที่เรือนจำกลางนครสวรรค์ตัวของผู้ก่อเหตุโกงเงินผู้ต้องขังในเรือนจำฮะทั้งเงินฝากและเงินสวัสดิการร้านค้าเป็นเงินกว่า3ล้านบาททีนี้หลายคนอาจจะสงสัยบอกว่าแล้วทำไมตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยสามารถโกงเงินได้ถึงขนาดนี้คือมันเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับคือนครสวรรค์เนี่ยเรือนจำกลางนครสวรรค์เนี่ยเป็นเรือนจำขนาดใหญ่มีผู้ต้องขังเนี่ยประมาณ 3,000 รายแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติดและโดยปกติเนี่ยผู้ต้องขังเนี่ยสามารถใช้เงินภายในเรือนจำได้วันละไม่เกิน500บาททีนี้ครับคุณผู้ชมการรับฝากเงินและเก็บเงินสวัสดิการของผู้ต้องขังเนี่ยญาติของผู้ต้องขังเนี่ยเขาอาจจะนำเงินฝากไว้ได้ไม่เกิน 15,000 บาทบางคนคุณผู้ชมฮะฐานะดีก็ฝากเต็มเลย 15,000 บาทให้ใช้จ่ายเนี่ยนะฮะซึ่งเจ้าหน้าที่พบว่าตัวนางมัทธิราใช้วิธียังไงรู้ไหมฮะคุณผู้ชมถึงได้เงินไปถึง3ล้านบาทปลอมใบเสร็จรับเงินฮะโดยใบจริงเนี่ยมอบให้ญาติผู้ต้องขังเขียนตรงตามที่ฝากทุกอย่างแต่สำเนาทำปลอมขึ้นให้น้อยกว่าจำนวนจริงฮะก็คือสมมติเช่นฝาก 15,000 อาจจะเขียนจริงๆเนี่ยญาติรับไป 15,000 แต่จริงเงินที่ผู้ต้องขังสามารถใช้ได้เนี่ยอาจจะได้แค่หมื่นเดียวแล้ว 5,000 ก็อาจจะเก็บเอาไว้เองใช่ฮะตรงนี้แหละฮะจะได้ยักยอกเงินเข้ากระเป๋าตัวเองและที่สำคัญอันนี้ก็เป็นจุดที่กรมราชทัณฑ์จะต้องเข้าไปแก้ไขด้วยเหมือนกันแต่เข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ยน่าจะแก้ไขแล้วนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะเกิดกรณีอย่างที่เราพูดมันยากแก่การตรวจสอบจากบุคคลภายนอกเนื่องจากว่าคุณผู้ชมญาติเนี่ยมีโอกาสพบผู้ต้องขังเดือนละหนึ่งครั้งเท่านั้นดังนั้นก็ไม่รู้หรอกฮะว่าในหนึ่งเดือนนั้นที่ฝากไป 15,000 น่ะจริงๆแล้วอ่ะผู้ต้องขังอ่ะได้ใช้จริงๆเท่าไหร่หรือว่าเงินอ่ะมันไปถึงผู้ต้องขังหรือเปล่าอันนี้ก็พูดกันตามตรงเนี่ยนะฮะญาติพอไม่ทราบความเป็นอยู่และการใช้เงินภายในเรือนจำนี่แหละครับมันก็เลยกลายเป็นจุดอ่อนที่ทำให้ตัวผู้ก่อเหตุโกงเงินผู้ต้องขังถึง 1,000 คนรวมกว่า3ล้านบาทครับเบื้องต้นนางมัทธิรารับสารภาพว่ากระทำการดังกล่าวจริงนะครับแล้วถามว่าเอาเงินไปใช้ทำอะไรสุดท้ายที่ท่านผู้ชมเห็นเอาเงินไปเล่นพนันออนไลน์ฮะอย่างที่บอกไปใครกระทำความผิดอย่ารอว่าเอ้ยคดีเดี๋ยวหมดอายุความต่างๆหรือหนีไปต่างๆตำรวจไทยเราสุดท้าย10ปีก็ไม่สายฮะจับได้ในที่สุดนะครับ